โอเคเชฟบันครับเชฟบันเจ้านี้ครับไก่ไฮโลถึงไก่ไฮโลเป็นต้องดูครับนะครับมาอยู่ที่ตลาดเชฟบันครับนี่ไก่ไฮโลไก่ไฮโลนะครับชื่อสูตรเขาคือไก่ไฮโลไก่ไฮโลดูชื่อซะก่อนลูกค้ารอเพียบลูกค้ารอเพียบเราจะลองดูลองดูพี่อันนี้คือไก่อันนี้ไม่ไก่แล้วอันนี้อะไรเห็ดเหรอเห็ดค่ะเห็ดนางฟ้าอ๋ออันนี้ไก่ไฮโลใช่ไหมอะไรอร่อยเอาคนจะสั่งเยอะปาปิก้าใช่ไหมเอารสเผ็ดอะรสเผ็ดอะไรปาปิก้าวิ้งแซ่บต้มยำขายไงฮะเพราะนี่ขายไงชุดเอา20ก่อนเอารสบาร์บีคิวใช่ไหมเอ้วิ้งแซ่บก่อนวิ้งแซ่บอ่ะมาลองดูก่อนดิวิงแซบหนึ่งอันนะวิงแซบมาเขย่าเลยประปันไฮโลเลยเขาถึงให้ชื่อว่าไก่ไฮโลนะครับเรื่องของเรื่องคือเขย่าใช่ไหมมันก็เลยเหมือนไฮโลก็เลยเป็นไก่ไฮโลอ๋อเอาอีกอันนึงอันไหนคนสั่งอีกต้มยำเหรอต้มยำปาปิก้าต้มยำเหรอเอาต้มยำจ้าสั่งได้ค่ะปีกไก่20แกทำเฉพาะปีกไก่ใช่ไหมต้มยำจ้ะอันนั้นคือเห็ดนางฟ้าก็เขย่าเหมือนกันเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มเดี๋ยวเห็ดนางฟ้าได้ดีกว่าเดี๋ยวผมเห็ดนางฟ้าอันหนึ่งใส่เป็นปาปิก้าแต่ให้พี่เขาก่อนไม่เป็นไรไก่ไฮโลไก่ไฮโลบ้าไก่ไฮโลนี่เกือบไก่ไปขย่าแล้วคล้ายไฮโลก็เลยเพื่อให้ไก่ไฮโลเลยเท่ดีเอาของผมนางฟ้าเอานางฟ้าอันนึงมาานางฟ้าใส่อะไรนะเมื่อกี้ปาปิก้าเหรอหรือบาร์บีคิวอะไรแล้วกันเอาปาปิก้ากันเลยมากี่บาทเนี่ยสั่งไปเยอะกินหมดไหมเนี่ยนั่นแหละ3อันเลยของผมที่เขย่าปุ๊บมันจะเข้าเลยใช่ไหมมันจะได้รถของมันเลยใช่ไหมค่ะเบียร์60 บาทค่ะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลย110 บาทขอบคุณค่ะนี่ลูกค้ามาเลยครับผมแกถูกแล้วถูก20 บาทถูกไปหมดลูกบาทถูกแกขย่าเลยมีพี่อยู่เป็นแฟนพี่นะครับคือได้ทำไปโถนะใจได้ก็จะมีไก่มีเผ็ดใช่ไหมแล้วก็มีหอมเหรอใช่ไหมมีหอมปีกไก่น้อยอ่ะนะครับขายดีเลยครับใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับนี่อยู่ที่ตลาดเซฟวันนะครับโคราชนะครับเพียบเลย
มาเรื่อยครับลูกค้ามาเรื่อยมันถูก20บาทเองถูก20บาทไก่ไฮโลครับแกคงจะเขย่ามันไฮโลแกก็เลยไม่ใช่ชื่อว่าไก่ไฮโลปลาแล้วครับเฮงๆรวยๆนะครับผมไฮโลนะไก่ไฮโลนะครับผม